สตาร์ทและฟินิชคือจุดเดียวกันแล้วตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าถึงตรงนั้นนะแต่ทั้งหมดมันต้องเป็นภาวะของอาการิโกนะก็ต้องมีเวลาหรือว่าหยุดเวลาได้ประมาณนั้นครับก็มีจิตอย่างเดียวฮะก็มีแนวทางของพุทธศาสนาจะไปต่อตรงนั้นได้ใครก็ตามที่เสพสารเรื่องของพุทธศาสนานะครับก็ไปต่อตรงนั้นจึงจะ get into แปลว่าจะเข้าใจได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เรื่องกายของเราใจของเราและจิตของเรานั่นเองครับท่านครับทีนี้ถ้าปราศจากแรงนิวเคลียสอย่างเข้มแรงนิวเคลียสอย่างที่แรงนิวเคลียสอย่างเข้มก็คือแรงดูดของนิวเคลียสนั่นเองก็คืออะไรก็คือแรงดึงกันระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนั่นเองนะแรงดึงให้มันติดกันน่ะโปรตอนกับนิวตรอนแรงดึงกับดูดก็ทำนองเดียวกันก็แรงคือแรงดูดนั่นเองครับพอไหวมั้ยครับพอมองเห็นนะฮะภาษาลุงนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอคนรุ่นนี้เกิด40ปีลงมาเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนหนังสือทางด้านวิชาฟิสิกส์จึงจะเข้าใจได้นะครับส่วนทางด้านวัยรุ่นตอนปลายก็งงเต๊กไม่เป็นไรก็พุทธศาสตร์ไงไปแก่เขียวพุทธศาสตร์เอาทนก็สบายอยู่แล้วนะคนรุ่นเก่าคนแก่จะเป็นรุ่นไหนก็สามารถที่จะรู้ได้เมื่อฟังภาษาลุงพอจะเข้าใจได้นะครับลุงก็โยงใยให้ฟังทั้งพุทธศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์และทางธรรมชาติและจิตศาสตร์อยู่ที่เดียวกันนะครับมีทั้ง4ศาสตร์นะฮะของลุงบูรณาเดียวกันนะครับเพราะนั้นถึงค่อนข้างจะลงตัวหรือว่าจะไปได้ทุกรูปแบบเท่าที่จะไปได้แต่คงไม่ไปในแบบน้ำขุ่นๆนะมั้งที่ว่าเนี่ยยกเว้นคนที่ไม่เข้าใจก็โอ้ลุงมุดไปเรื่อยแหละก็มุดไปเรื่อยแหละครับโผล่ไหนก็ไม่รู้เนาะไปเรื่อยก็แล้วกันเนาะสุดท้ายแล้วบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีแรงนะครับถ้าไม่มีแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มก็จะไม่มีสิ่งชีวิตใดๆเกิดขึ้นดูสิครับเขาว่าถ้าไม่มีแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนก็จะไม่มีดวงอาทิตย์ไปนู่นเลยโอ้คนละเรื่องเลยถ้าไม่มีแหล่งพลังงานสิ่งที่มีชีวิตก็อยู่ไม่ได้เช่นกันธรรมชาตินี้มันช่างอัศจรรย์หันกรัญยอคืออัศจรรย์นะธรรมชาตินะก็แปลว่าใครก็ตามเขามีคอนเซปต์อันนึงนะใครน้อยเป็นคนพูดว่าลุงก็ไม่ได้จดจำลุงเป็นคนที่ไม่จำเท่ากับเท่าไหร่หรอกเขาว่าถ้าใครก็ตามที่สามารถรวมแรงทั้งสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้จะตอบคำถามได้หมดว่าสรรพสิ่งในโลกนี้เกิดได้อย่างไรในจักรวาลนี้เกิดได้อย่างไรในแกาแล็กซี่และในอวกาศเกิดได้อย่างไรถ้าใครสามารถรวมแรงทั้งสี่เข้าหากันได้